คุณคะก่อนประตูบ้านฉันเหมือนจะแบตหมดแล้วช่วยมาดูให้หน่อยได้ไหมคะใช่คุณดูตอนนี้มันกี่โมงแล้วไว้ค่อยคุยพรุ่งนี้ก็แล้วกันมีกุญแจสำรองไหมคะผมเป็นเจ้าของบ้านกล้องประตูไม่มีแบตผมต้องรับผิดชอบถือเป็นการชดเชยคืนนี้อยู่บ้านผมเถอะอยู่บ้านคุณเหรอเตียงกับระเบียงคุณเลือกเอาละกันเชิญเลยแกรู้ไหมวันนี้แกก่อเรื่องถือเป็นการลงโทษวันนี้ไม่มีคุกกี้แล้วไปทบทวนตัวเองซะนั่งตามสบายนะถ้ารู้สึกเบื่อแล้วก็เล่นเน็ตไปแล้วกันชื่อ Wi-Fi และพาสเวิร์ดรหัสมั่วมั่วตรงไหนดูมีกฎเกณฑ์นี่มีกฎเกณฑ์ตรงไหนตัวเลขพวกนี้คิดออกมาได้ยังไงกันไม่ถูกนี่แม้แต่คุณก็ลืมรหัสแล้วใช่ไหมล่ะลืมบอกไปเครื่องหมายโคลอนกับจุดข้างหลังก็ใช่ด้วยไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะกลัวคนอื่นใช้ Wi-Fi บ้านตัวเองหรือไงมาดื่มสับปะรดน้ำผึ้งสักแก้วแก้เสมหะบรรเทาอาการปวดศีรษะอัศจรรย์ขนาดนั้นเลยเหรอก็แค่ผลทางจิตวิทยาของขนมที่มีน้ำเชื่อมเท่านั้นฉันใช้แก้วของมันเหรอเปล่านี่แค่คุณมีของอร่อยกินแต่มันไม่มีมันไม่แฮปปี้แล้วแกห้ามดูใส่เขานะกินข้าวหรือยังกินแล้วข้าวกลางวันงั้นรอเดี๋ยวนะเป็นผู้ชายติดบ้านจริงด้วยเจ้าเฉิงๆพูดไว้ไม่มีผิดผมจะถือว่าคุณชมแล้วกันนะก็ใช่นะสิฉันจะถ่ายสภาพคุณตอนนี้โพสต์ลงกระทู้ของโรงพยาบาลรับประกันเลยว่ามีสาวๆมารุมตอมแน่ความหมายของคุณคือผมในสายตาคุณตอนนี้ทำให้คนใจเต้นเหรอใจไม่เต้นก็ตายสิก็จริงนะช่วยเอาผ้ากันเปื้อนให้หน่อยอะผมหมายถึงให้คุณช่วยผมผูกพี่ลึกคนเสร็จหรือยังเล่าดึกมากแล้วไม่มีเวลาทำกับข้าวแล้วคุณกินไปสักคำแล้วกันนะ
มันจะกินอันนี้เหรออ๋อไม่คุณนั่งที่ของมันน่ะไม่งั้นคุณนั่งข้างผมแล้วกันอร่อยจังฝีมือคุณเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยฉันช่วยคุณแนะนำร้านได้นะฝากลูกศิษย์ให้คุณคนนึงคุณน่ะเหรอถ้าเป็นคุณผมไม่รับนะกล้าดียังไงดูถูกฉันน่ะถ้าผมสอนคุณจนเป็นจะยังมากินข้าวบ้านผมไหมตะเกียบคุณสวยดีเนาะมีลายดอกไม้ด้วยซื้อจากไหนหรอก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละแต่ว่าดอกไม้นะผมเป็นคนแกะสลักเองถ้าคุณชอบผมยกให้ฉันกินเสร็จแล้วปกติถ้าคนหนึ่งทำกับข้าวอีกคนหนึ่งล้างจานได้เงินถ้วยนี้ฉันช่วยคุณล้างบ้านเดียวกับเขากันผมเปลี่ยนผ้าปูเตียงกับปลอกผ้านวมแล้วนี่คือกุญแจถ้าคุณไม่ไว้ใจแล้วก็ล็อกกลอนก็ได้ถ้าฉันนอนนี่แล้วคุณล่ะผมนอนตรงนั้นถ้าคุณเวียนหัวหรือไม่สบายเรียกผมทันทีนะฉันทำตัวเป็นเจ้าของบ้านแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นก็ดีแล้วล่ะคุณเอาผ้านวมผมไปแล้วนอนที่โซฟาต้องนอนคว่ำนะอย่าให้โดนหัวที่โนล่ะรู้แล้วนะบนโลกนี้มีการพบกันหลายแบบสารต่อความสัมพันธ์นับไม่ถ้วนขยายความรู้สึกออกมาได้หลากหลายในเวลานี้เรากับฉันได้คว้าเอาอย่างอื่นที่เป็นมากกว่ามิตรภาพของเพื่อนบ้านถอนมันออกในขณะที่ยังงงงวยก็พบว่ามันเกี่ยวพันกับการเต้นของหัวใจจึงเป็นไปโดยไม่คาดคิดท้องไส้ปั่นป่วนบนเสาชิงคุณนอนได้ยังผมบอกแล้วว่าจะอยู่คุณชอบฉันใช่ไหมล่ะคุณอยากฟังคำตอบไหมล่ะงั้นผมจะบอกคุณใช่ผมชอบคุณ